โอเคในอันดับถัดไปนะครับก็เราจะสตาร์ท Virtual Machine ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะไปเซตอัพเน็ตเวิร์กเพิ่มเติมก็คือเมื่อกี้เพิ่งปิดไปนะครับก็ตอนนี้เราจะสตาร์ท Virtual Machine ใหม่ก็กดคลิกสตาร์ทตรงนี้โอเคก็นะครับผมก็จะล็อกอินเข้าไปเหมือนเดิมนั่นคือการปิดการเปิดนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการปิด Virtual Machine ได้ก็คือใช้คำสั่ง sudo แล้วก็ power off อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ password ของ account ของคุณเข้าไปนะมันก็จะปิด Virtual Machineโอเคนะจะเห็นว่า Virtual Machine ปิดไปแล้วนะหยุดการทำงานไปแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่ผมจะรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งผมก็จะไปขอกลับเข้าไปดูนะใน Setting นะครับตรงนี้คุณไฮไลท์คุณเลือก Virtual Machine เครื่องนี้อยู่เสร็จแล้วก็คุณก็กดที่ Setting ใน Setting เนี่ยให้กดที่แท็บ Network แท็บ Network จะเห็นได้ว่า Adapter ตัวที่1อันนี้คือชื่อ NAT Network เนี่ยอันนี้เป็น Interface อันที่1ก็คือ ENP0S3คราวนี้ผมจะใช้อินเทอร์เฟซอันที่2นะครับก็คือผมกดมาที่แท็บ Adapter 2แล้วก็ Enable Network Adapter นะครับเสร็จแล้วไอ้ Network Adapter นี้ก็คือเป็นเหมือนกับตัว Network Card อะนะฮะก็คือคราวนี้ผมจะเอา Network Card เนี่ยไปเสียบเข้ากับ Network ไหนผมก็ต้องมาเลือกตรงนี้ Attach to ก็คือไปแปะหรือว่าเสียบเข้ากับ Network ไหนนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะเสียบเข้ากับ Network ที่เรียกว่า Host Only Adapter นะครับก็คือ Host Only Network นั่นเองซึ่งใน Host Only Network เนี่ยผมก็มี Network ที่ผมไปสร้างไว้ก่อนหน้านะครับในก็คือ Network ที่ชื่อว่า Virtual Box Host Only Adapter Ethernet Adapter นะครับผมก็จะใช้อันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะคลิกโอเคนะครับ Enable เสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วผมถึงจะไปเปิดนะฮะ Startคือถามว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะก็คือว่าทำเพื่อที่ว่าผมจะได้สามารถที่จะสั่งงานแล้วก็ใช้งาน Virtual Box ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการเปิดTerminal ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับที่ไม่ใช่ Console Terminal เพราะ Console Terminal อันนี้มันก็ใช้งานได้อยู่แต่ว่ามันมีข้อจำกัดนะครับตรงที่ว่าตัวฟอนต์แล้วก็การขยายขนาดของ Windows เนี่ยนะครับมันทำได้ไม่สะดวกมันทำไม่ได้บนคอนโซลโอเคคราวนี้มันไม่มีอะไรดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้คำสั่ง if config เพื่อที่จะดู Network ก็เห็นว่า Network ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมี ENP0S3 แล้วก็ LO เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าผมใช้คำสั่งที่ชื่อว่าคำสั่ง IP linkตอนนี้ IP link เนี่ยจะลิสต์ว่ามีเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่า LO มีเน็ตเวิร์กที่ชื่อ ENP0S3 และมีเน็ตเวิร์กอีกอันหนึ่งเป็นอันใหม่ขึ้นมาชื่อ ENP0S8 นะครับคราวนี้ไอ้ ENP0S3 กับ ENP0S8 นะอันนั้นเป็นตัวแทนของอะแดปเตอร์ตัวที่1กับอะแดปเตอร์ตัวที่2นะครับแต่ว่าเวลาที่คุณใช้คำสั่ง if config นะครับ if config เนี่ยมันจะเข้าไปดูเป็นเหมือนกับเช็คกับ operating system ว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการ config ให้ operating system สามารถที่จะไปใช้ network interface อันไหนได้บ้างซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราได้มีการ config operating system ให้ไปใช้ network interface อันเดียวก็คือว่า ENP0S3แต่ไม่มีการบอก operating system หรือว่าไป config ให้ operating system เนี่ยมันรู้จักกับฮาร์ดแวร์อีกตัวหนึ่งก็คือ network interface ENP0S8
นะมันยังไม่รู้จักมันก็เลยไม่สามารถที่จะแสดงข้อมูลอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะ assign ให้ IP address กับ network interface อันนั้นได้นะครับคราวนี้การไปกำหนดค่าให้ operating system รู้จักฮาร์ดแวร์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ network interface เนี่ยมันจะไปกำหนดที่ไหนนะครับวิธีการก็คือคุณจะต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์นะครับซึ่งในนี้ผมจะใช้นาโนนะครับก็คือใช้ซอฟต์แวร์อันหนึ่งคือนาโนนะครับนาโนเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ได้นะครับคราวนี้ก็มันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า /etc/network/interface ก็นาโนคุณต้องใช้คำว่า sudo nano เพราะว่า sudo เนี่ยคือไฟล์พวกนี้/ec/network/interface เนี่ยเป็นไฟล์ที่เป็น super user มี super user privilege นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็น super user คุณถึงจะสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลในมันในตัวมันได้ในไฟล์นี้ได้ครับก็จะต้องNano แล้วก็มันจะถามหา password คุณใส่ password เข้าไปคราวนี้ในไฟล์นี้ก็จะเห็นว่ามันมีการกำหนด iface นี่คือ interface นะครับ auto ก็คือก็คือมีการสร้างนะแนะนำหรือว่ารู้จักทำให้รู้คือใช้ตั้งแต่เปิดเครื่องขึ้นมานะก็จะรู้จักอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับก็คือออโต้ LO ก็คือว่าแล้วก็เป็นการกำหนดว่าอินเทอร์เฟซที่ชื่อว่า LO หรือ Loopback Interface เนี่ยเป็นอินเทอร์เฟซที่เป็น Loopback นะครับก็คือเป็นอินเทอร์เฟซที่อย่างที่บอกไปแล้วคือแบบว่ามันส่งข้อมูลออกไปเสร็จแล้วข้อมูลก็จะกลับมาที่ตัวเครื่องนี้เองส่วนอินเทอร์เฟซอีกอันนึงก็คือENP0S3 อันนี้ก็ถูก define เอาไว้ในไฟล์นี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ชื่อเราก็จะต้องในนี้จะเป็นคำสั่งที่บอก operating system ว่า interface iface นี่ก็คือ interface นะครับ interface หรือว่า adapter ENP0S3 เนี่ยให้ออกอินเทอร์เน็ตได้ inet นะครับโดยใช้ DHCP โปรโตคอลนะครับก็คือให้มันคุยกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ได้รับการ assign IP โดยใช้ DHCP โปรโตคอลคราวนี้ในอันดับถัดไปนะครับผมก็จะไปเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งนะชื่อว่า auto ENP0S8 นะครับแล้วก็ iface ENP0S iNet DSCP เหมือนกันโอเคคราวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกด Ctrl X Ctrl X ก็จะถามว่าจะ save ไหมนะครับผมก็จะตอบ yes save นะครับแล้วไฟล์ name ก็คือไฟล์นี้ใช่ไหมก็คือใช่ก็กด enter นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ตอนที่ผมจะไปก่อนที่คราวนี้ไฟล์นี้คือเป็นเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์แต่ว่าผมจะต้องไปบอกกับ operating system ว่านะฮะต้องใช้คำสั่ง sudo นะฮะเพราะว่าเป็นการกำหนดค่าใน operating system ก็ต้องเป็น super user นะครับคราวนี้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็น super user ได้ก็คือใช้คำสั่ง sudo แล้วก็ตามด้วย su นะครับก็ press enter นะครับแล้วมันก็จะกลับมาก็จะเปลี่ยนพร้อมของตัว linux เนี่ยจะเปลี่ยนจากdollar sign ให้เป็นตัวสี่เหลี่ยม sharp นะครับอันนี้คือเป็น super user แล้วผมก็สามารถที่จะออกคำสั่งต่างๆที่เป็นการ config ระบบได้ในที่นี้ผมจะใช้คำสั่ง if up นะครับenp S8 ครับดูนะครับ if up คือ interface up นะคือว่าให้มันให้ interface นี้มันเหมือนกับทำให้ operating system รู้จัก interface แล้วก็ทำให้ operating system พยายามที่จะกำหนดค่า IP address ให้กับ interface นี้นะฮะซึ่งมันก็ถูกระบุไว้ในไฟล์ก่อนหน้าแล้วว่าให้มีการกำหนดค่า IP address โดยใช้ DHCP protocolคราวนี้จากนั้นก็ใช้ if config นะก็จะเห็นว่ามันมีอินเทอร์เฟซเกิดขึ้นมาคือ ENP0S3 ENP0S8 นะแล้วก็
IP address ของ ENP 0 S8 ก็คือ 192.168.56.101 นี่คือตรงนั้นนะครับโอเคคราวนี้ก็ในที่นี้ก็คือตัวอินเทอร์เฟซ ENP 0 S8 ก็ใช้งานได้แล้วนะครับในอยู่ในรูปของ IP address ที่เป็นตัวแทนมันก็คือ 192.168.56.101 คราวนี้ถัดจากนั้นนะครับก็จะลองคราวนี้เราเมื่อกี้เป็นคำสั่ง if up นะครับแต่ถ้าผมใช้ if config นะฮะมันก็จะแสดงภาพตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าผมใช้ if ถ้าผมอยากจะปิด network interface นะไม่อยากที่จะใช้งานมันผมก็ใช้คำสั่ง if down นะครับอย่างเช่น if down ENP0S 8อย่างเงี้ยครับนะครับมันก็จะ downENP0S8 ครับใช้ if config อีกทีนึงนะครับ ENP0S8 ก็หายไปแล้วนะครับถ้าผมอยากจะทำให้มันอัพขึ้นมาก็ใช้ if up ENP0S8 นะครับก็จะ if config อีกทีนึงมันก็จะกลับคืนมานะครับคราวนี้ผมมี ENP0S8 ไปเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่ว่าผมจะได้ใช้ PuTTY นะครับในที่นี้ผมจะลองใช้ PuTTYเออผมจะใช้โปรแกรม PuTTY นี่คุณจะต้องไปดาวน์โหลดมาจากคือ Assume เหมือนกันว่าคุณไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาติดตั้งบนเครื่องของคุณแล้วนะครับแล้วก็จาก PuTTY เนี่ยมันก็จะอนุญาตให้คุณกำหนดค่า IP address ซึ่งในที่นี้IP address ก็คือคุณจะกำหนดไป 192.168 โอ้ทุกที 192.168.56.101 นะซึ่งเป็น IP address ของตัวนี้นะครับของ ENP0S8 นะแล้วก็คราวนี้ก็ขอให้คุณเซฟเซสชันเอาไว้นะก็คือเป็นผมเซฟเซสชันชื่อว่า CS715 Post 2ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟเอาไว้นะคราวนี้ถัดจากนั้นไปผมก็จะทำให้มันดูได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไปคลิกที่ in appearance นะฮะแล้วก็ไปเลือกฟอนต์นะครับก็ผมก็จะขยายฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะโอเคนี่นะครับแล้วก็เป็น color นะครับ color ผมก็จะกำหนดให้ default foreground เป็นอย่างนึงให้ default background เป็นอีกอย่างนึงแทนที่จะเป็นสีดำนะครับก็เป็นสีอื่นบ้างผมจะเลือกเอาส่วนสีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ก็ในเซสชันผมก็จะเซฟเซสชันก็ลองกดโอเพนนะครับอันนี้พอกดโอเพนปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้มานะก็คลิก yes นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปสู่เครื่องอุปกรณ์ของเราได้นะครับโอเคเนี่ยนะครับโอเคก็เปิดเป็นเซสชันอีกเซสชันเราเห็นเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็สามารถที่จะออกคำสั่งนั่นนี่นะได้นะครับผ่านตัว PuTTY นะครับ PuTTY จะเป็น SSH client นะครับที่เราจะใช้กันมากนะในการรีโมทล็อกอินจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในที่นี้คือเราใช้ PuTTY เพื่อรีโมทล็อกอินจากเครื่อง Ubuntu เครื่อง Windows 10นะครับไปยังเครื่อง Ubuntu Virtual Machine ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นโอเคสำหรับสไลด์นี้เดี๋ยวเราก็จะค้างเอาไว้เพียงเท่านี้